คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับพี่จุนครับไหนๆมาหาลุงหนอแล้วเอาให้คุ้มเลยใช่ไหมคุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลยใช่ไหมนี่เพื่อนๆตัวนี้ลุงหนอบอกเลยว่าถ้าลุงหนอไม่รู้จักจุนไหมลุงหนอก็จะไม่รู้จักกล้องตัวนี้ครับนี่อยู่ในมือสุดยอดมากเอายังไม่เฉลยว่าคืออะไรแต่ให้กลุ่มไรก้าดูใกล้ๆก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่จะรู้ใช่ประเด็นก็คือว่าเขาเป็นกล้องฟิล์มแต่มีรอยพุนเต็มทั้งบอดี้เลยจุนมันแปลว่าอะไรเป็นรุ่นไหนยังไงเอาจุนอธิบายเลยครับก็รุ่นนี้ก็คือกล้องฟิล์มนะครับเป็นรุ่นไรก้า MP Hammer Tone Hammer Tone Hammer Tone ทำไมต้อง Hammer Tone ครับจริงรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ไลก้าผลิตเพื่อครบรอบ35ปีนะครับของไลก้า Historical Society อเมริกา LHSA ฉลอง35ปีกล้องไลก้าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือเนี่ยครับเขาจะสลักอยู่ข้างหลังว่าเป็นครับspecial edition LHSA ครับจำนวนการผลิตเยอะไหมครับจำนวนประมาณ 1,000 ตัวครับโอ้น้อยมากน้อยมากแล้วออกปีไหนครับเนี่ยอันนี้น่าจะช่วงปี2000ต้นๆนะครับอันนี้เขาจะออกมาเป็นเซตครับครับเป็นเซตเป็นเซตคือไงเซตเป็นคู่กับเลนเป็นเลน35ซัมมิครอนครับแล้วก็ฮูดเนี่ยก็จะเป็นแบบแฮมเบอร์โทนด้วยเหมือนกันครับโอ้ใช่แล้วเห็นคือยิ้มเพื่อนกลุ่มไลก้ามาร้านลุงหนอเนี่ยนะM6 M7 อะไรก็แล้วแต่รู้จักลุงรู้จักเข้ามาหลายตัวแต่พอมาเจอตัวนี้เนี่ยรู้จักจากจุนนี่แหละลุงก็เลยแบบโอ้โหจุนมันมีรูปแบบพวกนี้ออกมาด้วยและประเด็นเห็นบอกว่ามันเป็นแฮนด์เมดใช่ครับก็คือตัวเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็เขาจะเอาค้อนเนี่ยทุบๆๆๆๆไว้ทำให้มันเกิดเป็นรอยเป็นลายขึ้นมารอยจากการเอาค้อนทุบก็เลยเรียกว่าแฮมเมอร์โทนก็เลยเรียกแฮมเมอร์โทนใช่ครับแล้วก็ค่อยเอามาทำสีเป็นสีทีอย่างนี้แปลว่าแต่ละตัวก็ทุบไม่เท่ากันครับแต่ตัวจะไม่เหมือนกันมีบางตัวทุบแล้วแตกไม่มีนะอันนี้ไม่น่ามีครับไม่น่าหลุด QC ครับไม่น่าหลุด QC ครับโอเคได้เลยอ๋อนี่คือแฮมเมอร์โทนนะครับความนิยมหรือว่าความหายากเป็นไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าไลก้า MP เนี่ยครับเป็นไลก้าฟิล์มรุ่นใหม่นะครับที่ไลก้าผลิตซึ่งยังผลิตอยู่ทุกวันนี้นะครับตัวนี้ยังผลิตอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่ารุ่นมาตรฐานคือที่เป็น Black Paint กับเป็น Silver เนี่ยยังผลิตอยู่แต่เนี้ยจะเป็น Special Edition ขึ้นมาครับแล้วก็จะมี Special Edition อื่นที่เป็น Olive ครับเป็น Anthracite ก็มี600ตัวทั่วโลกก็มีตัว Olive จะเป็น100ตัวทั่วโลกเดี๋ยวลูกหนอต้องไปรีบศึกษานี่นั่งคุยกัน 3-4 คลิปมาก็มึนนะมึนตามจุนอยู่นะคือบางทีอย่างว่าฮะพวกไลก้าเขาจะมีอะไรที่มันสเปเชียลลิสต์พวกอะไรพวกนี้มานะครับแต่เลนส์ตัวนี้ก็คือเป็นแฮมเมอร์โทนและเป็นกล้องฟิล์มด้วยใช่ครับพอดีเรื่องคือลุงหนอกับป้าลีที่ร้านเนี่ยก็เริ่มจะเอาฟิล์มเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้ใส่โกดักอัลฟาอะไรได้หมดใช่ไหมได้หมดครับฟิล์ม135นี่ใส่ได้หมดเลยใช่ไหมอ๋อโอเคได้เลยแล้วเห็นติดกับเลนส์ตัวไหนมาครับเนี่ยตัวนี้เป็น35ซัมมิคอน V1 ซัมมิคอน V1 ครับใช่ครับหรือที่เรียกว่า8 element นะครับ8 element 8 e ใช่ครับที่ภาษาคนเล่นไลก้าที่มีเลนส์พวกนี้เรียก8 e 8 e เล่น8 e นี่รู้กันเลยฮะ8 e เยอรมันมีตัวเดียวรุ่นเดียว8 e ผมพูด8 e คือตัวนี้เลยจริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นแคนาดาเวอร์ชั่นที่เป็นเยอรมันแต่เยอรมันนี่จะนิยมมากกว่าเพราะว่าราคามันก็จะโดดกว่าตัวที่ผลิตแคนาดาเนาะหรอความหายากเห็นบอกว่าหายากอยู่ถ้าหายากนี่คือแก้วสวยๆครับหายากโอ้เอ๊ะมันออกมากี่ปีแล้วจุนหูอันนี้มันผลิตช่วง1958ถึงช่วง197ต้นๆนะครับใช่สมัยนั้นลุงก็ไปเดินดูแล้วมันหาไม่ได้จริงเกิดแล้วยังเกิดประเด็นคือตรงนี้คือเรื่องความหายากใช่มั้ยแล้วบุคลิกเลนเป็นไงบ้างคือผมว่าตอนที่ลอง 3-5 ค่อนมาหลายตัวเนี่ยรู้สึกผมชอบตัวนี้ที่สุดคมบาดใจหรือว่าไม่ถ้า F2 จะไม่คมครับจะเค้าเรียกว่าไลก้าโกลคือจะฟุ้งหน่อยๆแต่ว่าถ้าปรับขึ้นมา 2.8 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มคมคอนทราสต์จะเริ่มมาแล้วเออแต่ลุงหนอเห็นตัวเล็กๆแบบนี้น่ารักดีนะน้ําหนักไม่เยอะเนาะมันจับจับดูน้ําหนักดูน้ําหนักแบบอยู่น้ําหนักกําลังดีเลยนะครับเออเท่ากับว่าย้ําอีกทีแหละไม่มีถูกผิดนะจุนนะครับลูกค้าลุงชอบแนวไหนไลก้าสีแบบไหนต้องไปลองเลือกดูแต่ก็คงคิดว่าคงจะเล่นบนที่อยู่แถวๆนี้แหละกลุ่มไลก้ามันจะมีช่วงเลนส์มาตรฐานที่ทิศอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับคือลักษณะอย่างนี้สุดแล้วแฮมเมอร์โทนคืออย่างนี้นี่เองใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วนี่กล้องฟิล์มนะครับ
แต่เท่มากเลยอ่ะเอออันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่เล่นไลก้าลึกๆไหมจุนถึงจะรู้จักไอ้ตัวชุดเนี้ยแอมเบอร์โทนะคุณฮะอืมก็อาจจะเริ่มเล่นแรกๆอาจจะยังไม่รู้ครับจะเล่นสักพักนึงก็เริ่มหาตัวที่มันหายากขึ้นหรือว่าตัวแปลกๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสวยมากสวยมากคลาสสิกมากเลยแล้วเป็นอารมณ์กล้องฟิล์มด้วยใช่ครับเอ้าลุงให้ดูทีนี้ด้านหน้านะดูดิดูความสวยดิด้านหลังก็ยังเป็นแบบอะไรนะจะมีสลักไว้ครับมีสลักไว้นี่แหละนี่ปล่อยคลิปไปเดี๋ยวเพื่อนๆมาขอดูทำไงเนี่ยจุนยุ่งเลยนะคุยกันได้ครับคุยกันได้ยังไงเนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้หมดแต่ดีแต่ดีกลุ่มลูกไลก้าเป็นอย่างนี้แหละคือประเด็นก็คือว่าเขาเรียกสมบัติภายในชมอะไรเราเออมีทุนทรัพย์มีอะไรเราพอไหวทำในสิ่งที่เราชอบเรารักนะทำไปเถอะจริงๆแต่อันนี้เราทำเยอะไปไหมอะไรเงี้ยก็รู้ตัวเหมือนกันครับว่าเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยไม่หรอกลุงคุยแบบนี้เพราะอะไรป่ะกลุ่มไลก้าเข้ามาเยอะแล้วเขาบอกว่าไงพี่จุนลุงเก็บไว้เถอะจังหวะมันขึ้นลุงมีกำไรเลยนะเอออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นประเด็นบางครั้งลุงก็มองนะบางทีไม่ได้อยู่ที่ราคาณตอนนี้หรอกประเด็นคือจังหวะที่เราอยากได้ซื้อได้หรือเปล่านี่สำคัญมากเออบางทีเป็นโซเชียลนะเอาละครับอันนี้ต้องเฉพาะคนรักคนชอบนะจุนนะถึงจะเล่นคนนี้เนาะเรียกว่าอะไรนะคุณค่าทางใจเออมันราคามันไม่ได้ราคาแบบย่อมๆในกลุ่มไลก้าซ่านะเอาละครับเอามีอะไรเพิ่มเติมจุนแนะนำสำหรับแฮมเมอร์โทนเพื่อนๆก็แม่ชอบเป็นตัวที่น่าเก็บตัวหนึ่งครับนี่ถ้าลุงมีนะเดี๋ยวลุงอาจจะทุบเองอีกตัวหนึ่งซื้อแบบแบ็คเพย์มาทุบเองก็ได้ครับโอเคมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็อยู่ที่แล้วแต่ชอบครับถ้าจะเก็บเนี้ยเก็บเป็นกล้องฟิล์มก็ดีเออดีมากดีมากไอ้นี่ไม่มีมันไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอันนี้ใส่ถ่านครับใส่ถ่านวัดแสงอ๋อแล้วก็วัดแสงทำให้แสงในตัวแล้วก็ปรับ ISO เนี่ยก็คือใช้ถ่านส่งข้อมูลเหมือนกันเดี๋ยวนะปรับ ISO ไม่ได้ขึ้นกับฟิล์มป่ะใช่กับฟิล์มแต่เราต้องปรับหลังกล้องให้กล้องมันรู้ครับว่าอ๋อว่าตอนใส่ฟิล์มใส่ฟิล์ม ISO อะไรอยู่ประมาณนี้ครับโอเคได้เลยใช่ข้างหลังนี่มึงเห็นอยู่ใช่ครับหมุนข้างหลังก็จะเป็นไฟฟ้ามันก็ส่งกันได้ไปใช่ไหมไปใช่โอ้ไอโซได้ถึง 6,400 นะก็คือมาตรฐานฟิล์มเนาะมาตรฐานฟิล์มครับใช่ครับเริ่มจากไอโซอะไรเอ่ย6เลยเหรอแต่6สมัยนี้น่าจะหายากเออๆมันหายากต่ำๆก็100ไม่ก็50ครับ6 12 25 50 100ไม้เรื่อยเพื่อนๆครับดีๆอยู่ที่คุณภาพฟิล์มด้วยนะครับเอาละครับโอเคก็ปิดคลิปทั้งหมด3คลิปลุงหนอกับน้องจุนนี่นะครับน้องจุนเค้าก็มีขนาดเล่นมาปีกว่านะเพื่อนๆดูแต่ละอย่างมานะแต่ว่าครับก็ทําในสิ่งชอบเราผู้ชายด้วยกันดีกว่าไปเสียอย่างอื่นใช่มั้ยจุนก็อย่างนั้นแหละครับหรือเสียทุกอย่างโอ๊ยไม่เอาไม่คือได้เลยอ้าวเพื่อนๆมีอะไรทักมาที่หน้าอินบ็อกซ์ลุงหนอได้นะครับตอนนี้ลุงหนอเปลี่ยนชื่อหน้าเพจ Facebook นิดนึงเป็นหนอช็อปแต่จริงถ้าหาลุงหนอง่ายพิมพ์ว่าร้านลุงหนอง่ายสุดมีทั้งวิดีโอ Google แล้วก็ว่าไปนะครับคอยติดตามกัน3คลิปที่ผ่านมารวมคลิปนี้ขอบคุณน้องจุนมากๆแล้วเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆหรือว่าได้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับไลก้ามาเดี๋ยวค่อยมาร่วมสนุกกันอีกรอบนึงนะครับเอาละครับวันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับน้องจุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ